นักร้องดังพ่อดีเจมะตูมห่วงลูกติดโควิดเพื่อนคนบันเทิงตกใจเพิ่งรู้เป็นลูกอดีตนักร้องนำพ่อดีเจมะตูมเปิดใจห่วงลูกติดโควิดตัวเองก็หนีโควิดจากอเมริกากลับมาอยู่ไทยรอลูกหายคงได้ไปเจอกันเผยเพื่อนคนบันเทิงตกใจรู้ว่ามะตูมเป็นลูกชายนายเทียนพงษ์พลอยเพชรอดีตนักร้องนำวงเดอะเจเนเรชั่นพ่อของดีเจมะตูมเตชินเปิดใจกับไรท์ทีวีหลังทราบว่าลูกติดโควิด-19เป็นห่วงโทรสอบถามเขาบอกเขาโอเคไม่เป็นไรเขายังเด็กยังแข็งแรงได้เจอเขาก่อนปีใหม่นานมากงานเขาเยอะเจอตั้งแต่พฤศจิกายนยังชวนถ้าว่างให้มาเค้าดาวเจอกันที่ผมร้องเพลงผมเป็นนักร้องตอนนี้ร้องที่ River City ให้มาเค้าดาวตรงที่ผมอยู่ตรงข้ามไอคอนสยามวันที่1มกราคมเขาก็ยังโทรมาจนมารู้ข่าวติดโควิดเราไม่ได้อยู่ด้วยกันส่วนใหญ่จะโทรคุยกันนิสัยเขาเหมือนในทีวีระเริงเรื่องเข้าวงการไม่ได้ผลักดันเขาเลยตอนเขาเข้าวงการอยู่คนละประเทศเลยเขาอยู่เยอรมันผมอยู่อเมริกาพอเราเลิกกับแม่เขาเขาก็พาลูกไปเยอรมันแต่คุยกันโทรคุยกับพี่สาวน้องสาวเขาบ้างไม่เจอกันเลย10ปีจนน้องสาวเขามาประกวดนางแบบก็ไปเชียร์ที่เยอรมันก็เจอกันหมดถามว่าเขาเดินตามรอยเข้าวงการบันเทิงเพราะคุณพ่อก็เป็นศิลปินนักร้องพ่อดีเจมะตูมเผยว่ามันคนละยุคกัน30กว่าปีแล้วเข้าวงการเราก็เป็นนักร้องมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงที่รู้จักพอตอนนี้เขามารู้จักมะตูมด้วยเขาก็ตกใจลูกเพื่อนเรามามีชื่อเสียงตอนนี้ต้องรอเขาหายก่อนจะไปหาเพราะเขาห้ามเยี่ยมคุยกับแม่เขาก็เครียดมากไปตรวจพร้อมลูกเขาไม่เป็นแต่ลูกเป็นเขาก็กังวลไม่ได้นอนเลยผมก็ห่วงลูกผมกลับมาอยู่เมืองไทยมาจากอเมริกาช่วงเดือนสิงหาคมขอสถานทูตกลับประเทศไทยเพราะโควิดอเมริกาหนักเลยตอนนี้ยิ่งหนักมากที่ประเทศไทยดีกว่ามากอาหารก็อร่อย แต้วยิ้มแฉ่งไฮโซในวิดีโอคอลให้กำลังใจระหว่างกักตัว14วันแต้วยิ้มแฉ่งไฮโซในวิดีโอคอลให้กำลังใจระหว่างกักตัว14วันแต้วยิ้มแฉ่งไฮโซในหลังจากที่นายเตชินหรือมะตูมพลอยเพชรดีเจและดาราหนุ่มชื่อดังได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งว่าตนเองติดโควิด-19 นักแสดงสาวแต้วณัฐพรเตมีรักก็ไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่20มกราคม64แจ้งเหตุการณ์ที่พบเจอกับดีเจมะตูมพร้อมทั้งเผยว่าได้ไปตรวจโควิดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผลออกมาเป็นลบซึ่งหมอบอกว่าอาจจะติดก็ได้เพราะเชื้อใช้เวลาการฟักตัว 4-5 วันสาวแต้วจึงต้องกักตัวอยู่บ้านโดยได้แยกห้องนอนและห้องน้ำกับคนรอบข้างภายในบ้านซึ่งได้เผยไทม์ไลน์ของตนเองในภายต่อมาแต้วณัฐพรไลฟ์แจ้งใกล้ชิดดีเจมะตูมติดโควิดเผยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงแต้วเปิดไทม์ไลน์ตัวเองหลังดีเจมะตูมติดโควิดโชว์กิจกรรมกักตัววันแรกด่วนดีเจมะตูมแจ้งข่าวติดโควิด-19 เตือนคนที่เจอภายใน14วันท่ามกลางความเป็นห่วงของเพื่อนพี่น้องรวมถึงเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับที่ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามสาวแต้วก็ได้โพสต์รูปภาพและไอจีสตอรี่เผยความสดใสที่ได้รับพลังบวกจากแฟนคลับมากมายในขณะเดียวกันหวานใจไฮโซไนก็เป็นหนึ่งในคนพิเศษที่วิดีโอคอลส่งกำลังใจมาให้งานนี้แต้วถึงกับยิ้มแฉ่งแชร์ไอจีสตอรี่ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มเกือบไม่รอดฤทธิ์ลือชาเล่าวิดดับกลางกองใช้กระสุนจริงกระเด็นโดนเกือบเอาชีวิตไม่รอดฤทธิ์ลือชาเล่าประสบการณ์เหตุการณ์ช็อกหนัก
เกือบดังคากองถ่ายภาพยนตร์ทำกล้ามเนื้อหัวใจตายไป 20% ถ้าพูดถึงดาวร้ายในตำนานไม่มีใครไม่นึกถึงนักแสดงรุ่นใหญ่ฤทธิ์ลือชาที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมากนานกว่า40ปีแถมฝากผลงานในวงการบันเทิงทั้งภาพยนตร์และละครมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและที่สำคัญฤทธิ์ลือชายังครองตำแหน่งนักแสดงเบอร์หนึ่งของประเทศไทยพร้อมกับฉายาโอมาชารีฟเมืองไทยล่าสุดฤทธิ์ลือชาเล่าประสบการณ์สุดช็อกในอดีตว่าขณะที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องขุนเดชตอนสุดท้ายของเรื่องในฉากที่ต้องสู้รบกันในถ้ำปรากฏว่าตนรู้สึกเหนื่อยทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนต้องขอกองถ่ายพักเบรกเพื่อกินน้ำซึ่งพอรู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ได้ถ่ายทำภาพยนตร์ตอบกลับรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็พยายามฝืนเล่นฉากต่อสู้รบต่อให้จบแต่อาการกลับยิ่งแย่ลงเรื่อยๆจนต้องขอกองถ่ายตัดจบเรื่องโดยหลังจากถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จตนจึงรีบเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสระบุรีเพื่อไปพบคุณหมอเป็นระยะทาง25กิโลเมตรแต่ปรากฏว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายไป 20% ซึ่งสาเหตุมาจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและน้อยคนนักที่รู้ตนเองว่าเป็นโรคนี้เพราะเป็นภัยเงียบแต่โชคดีที่วันนั้นเจอคุณหมอเก่งจึงสามารถรักษาตัวจนมีชีวิตรอดแต่กล้ามเนื้อหัวใจกลับใช้ได้แค่ 80% เท่านั้นนอกจากนี้ยังเคยเจอประสบการณ์ผิดคิวจนเกือบเสียโฉมเพราะในอดีตไม่มีนักแสดงแทนต้องแสดงด้วยตนเองทั้งหมดและไม่มีเอฟเฟกต์เหมือนปัจจุบันนี้ซึ่งในฉากบูธทางทีมงานต้องยิงกระสุนจริงเพื่อให้เป็นเอฟเฟกต์ปรากฏว่าทีมงานได้ยิงกระสุนจริงไปโดนหินจนกระจายและเข้าไปที่หน้าผากอย่างจังแต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากด้านความรักยอมรับในอดีตมีสาวสาวรวยระดับแม่ยกรุมติดตรึงถึงขั้นเสนอตัวและเสนอเงินมาให้แก่ด้วยที่ขณะนั้นเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงทำให้ไม่มีเวลาเพราะต้องถ่ายทำภาพยนตร์ตลอดจึงปฏิเสธสาวสาวไปทั้งหมด ชื่นชมสนั่นโซเชียลเคที่เพอร์รี่โชว์สุดปังเฉลิมฉลองการรับตำแหน่งของโจไบเดนชื่นชมสนั่นโซเชียลเคที่เพอร์รี่โชว์สุดปังเฉลิมฉลองการรับตำแหน่งของโจไบเดนชื่นชมสนั่นโซเชียลจัสโจเรตรายงานว่าเกิดเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามในโลกโซเชียลกับการขึ้นโชว์เพลงไฟเวิร์คของนักร้องสาวคุณแม่ลูกอ่อนเคที่เพอร์รี่ในรายการพิเศษ Celebrating America ที่ออกอากาศเมื่อคืนวันพุธ20มกราคมจากกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของโจไบเดนและรองประธานาธิบดีกามาลาแฮร์ริสนักร้องสาววัย35ปีร้องเพลงไฟเวิร์คซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงฮิตของเธอขณะที่มีผู้จำนวนมากถูกจุดขึ้นส่องแสงสว่างสวยเหนืออนุสาวรีย์วอชิงตันเพื่อเป็นการต้อนรับคณะทำงานใหม่ภายใต้การดูแลของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46โจไบเดนและภรรยาจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งชั่วโมงพลุที่ถูกจุดขึ้นงานนี้ทำเอาชาวเน็ตหยุดพูดถึงการแสดงอันน่าทึ่งครั้งนี้ของสาวเพอร์รี่ไม่ได้เช่นไม่อยากจะเชื่อเคที่เพอร์รี่คือราชินีคนแรกของสหรัฐโอ้พระเจ้าเคที่เพอร์รี่สุดทรงพลังสุดยอดมากแม่เคที่เพอร์รี่เธอคือผู้เนรมิตดอกไม้ไฟใช่เธอทำมันจริงๆเสียงร้องลากยาวในตอนท้ายโอ้ยขนลุกไปหมดแล้วเคที่เพอร์รี่ราชินีแห่งดอกไม้ไฟสำหรับสาวเพอร์รี่อยู่ในชุดสุดเนียบของทอมบราวน์ทำผมโดยริกเฮนรี่แต่งหน้าโดยไมเคิลแอนโทนีและทาเทียนาวอเตอร์ฟอร์ดเป็นสไตลิสต์
รมสมเด็จพระเทพทรงฟื้นพระองค์ดีผลน่าพอใจหลังทรงรับการผ่าตัดข้อพระบาทกรมสมเด็จพระเทพทรงฟื้นพระองค์ดีผลน่าพอใจหลังทรงรับการผ่าตัดข้อพระบาทคณะแพทยศาสตร์กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่21มกราคมสำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรฉบับที่3ระบุว่าตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้างเป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าการผ่าตัดข้อพระบาทเมื่อวันที่20มกราคม2564เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังการผ่าตัดทรงฟื้นพระองค์ดีผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทยศาสตร์ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อติดตามผลการรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน